หากบุรุษในใต้ล่าเกิดไปชอบสตรีบ้านใดก็ใช้วิธีนี้บีบให้พวกนางแต่งงานเกรงว่าความเป็นวินยูชนเลือนพิธีมารยาทหายท่านชอบพวกหัวเหรอทูลฝ่าบาทท่านหญิงสูงศักดิ์กระหม่อมมิอาจเอื้อมเฮ้ยดูท่าเขาจะเข้าใจผิดทุกครั้งที่สกุลปันมีเรื่องท่านก็ช่วยเหลือเต็มที่ข้ายังคิดว่าท่านชอบหัวซะอีกนั่นนี่กระหม่อมรักสงบชอบอยู่ลำพังไม่เหมาะสมกับท่านหญิงพระยะค่ะที่ช่วยสกุลปันเพราะอยากลดความขัดแย้งในราชสำนักบอกกวนให้ฝ่าบาทเท่านั้นพระยะค่ะเฮ้ยท่านไม่สนสตรีไม่สนอำนาจใช้ชีวิตไม่ต่างจากหลวงจีนทรมานตนถึงท่านไม่ใช่ลูกหลานข้าแต่ก็เป็นดุจบุตรข้าครึ่งหนึ่งงานแต่งของท่านข้าต้องจัดการด้วยตัวเองขอพระทัยว่าหัวช้าเร็วเจ้าก็ต้องแต่งงานแต่บัดนี้งานแต่งเจ้าเกิดปัญหาหลายครั้งกลายเป็นข้ออ้างให้พวกเขาช่วงชิงอำนาจวันหน้าหากย่าไม่อยู่แล้วพันย่าคุยกันแล้วไม่ใช่เหรอต่อไปห้ามพูดเรื่องพวกนี้อีกพระนางจัดเตรียมของเรียบร้อยแล้วพร้อมกับจวนแล้วเพคะหัวหัวแม้ถึงอันปัวคอยช่วยเจ้าแก้ปัญหาแต่เขาเป็นคนสนิทฝ่าบาทย่าว่าเจ้ารักษาระยะห่างไว้หน่อยดีกว่าท่านย่าปกติฝ่าบาทไม่ได้เห็นท่านเป็นเคียงห้องเต้ดุดเคียงพยัคฆ์คนที่มีชีวิตอยู่ดีข้างกายพยัคฆ์ได้ต้องไม่ธรรมดาเจ้าต้องระวังไว้บ้างเจ้าฟังข้าจะระวังค่ะแต่ว่าแม้เฉิงอันปัวจะจิตใจลึกล้ำท่านย่าแต่เขาไม่ใช่คนเลวแน่ๆเฮ้ยเรื่องนี้น่ะย่าเข้าใจถึงแม้เขาจะมาแล้วนี่เจ้าฟังนะข้ามีธุระนิดหน่อยไปก่อนนะคะไม่ทันพูดจบเลยสักวันพระนางหรือลองหาขุนชายที่คู่ควรกับท่านหญิงดูบ้างเจ้าคะให้ท่านหญิงรู้จักบางทีท่านหญิงอาจชอบคุณชายท่านอื่นก็ย่อมคลายกังวลของท่านได้หลานสาวคนนี้ปณิธานสูงยิ่งกว่าข้าอีกสกุลเหยียนห้ามเข้าใกล้หากฝ่าฝืนจะถูกตีด้วยไม้กระบอกข้าคิดว่ายังไม่ค่อยเข้าท่านะต้องทำให้มันดูน่ากลัวกว่านี้อีกหน่อยแค่แปะประกาศข้าน่ะไม่เข้าใจจริงๆข้าก็ไม่เข้าใจไม่เข้าใจกันละสิว่าแปะประกาศนี้สกุลเยียนจะเอาหน้าไปไว้ไหนพวกเขาต้องไม่กล้ามาจวนเราและไม่กล้ามาสู่ขอข้าอีกอ๋อสุดท้ายแล้วก็เพื่อเอาชนะเฉิงอันปัวนี่เองคุณหนูท่านกับเฉิงอันปัวพนันอะไรกันแน่ไม่ได้พนันอะไรจริงอ่ะพวกเขาพนันด้วยคำขอหนึ่งข้อคำขอเหรอถ้าหากคุณหนูชนะแล้วซื้ออะไรก็ได้สิไม่มีทางจะคิดว่ายังมีอะไรที่สกุลบันซื้อไม่ไหวหากว่าชนะแล้วจะต้องขอสิ่งที่ปกติซื้อไม่ได้สิใช่ข้าเข้าใจแล้วก็คือให้เฉิงอันปัวมาเป็นสามีคุณหนูของเราศาลาฉินเซอร์น้องหญิงน้องหญิงคิดอะไรอยู่ไม่มีอะไรแค่นึกถึงเรื่องน่าสนใจในเมืองช่วงนี้เย็นเจินอดอาหารเพื่อบีบปันหัวแต่งงานไม่รู้ฝ่าบาททรงจัดการอย่างไรงานเลี้ยงครั้งก่อนก็รู้ว่าเย็นเจินเป็นคนมุทะลุไร้หัวคิดเช่นนี้จะสู้สกุลปันได้ยังไงน้องหญิงดูสนใจงานแต่งของปันหัวไม่น้อยเลย
ข้าแค่ใคร่รู้เท่านั้นพี่คิดว่าน้องหญิงกังวลว่าปันหัวกับเถิงอันปัวจะมีใจให้กันซะอีก น้องโง่ปกติเห็นเจ้าออกจะฉลาดทำไมเรื่องนี้ถึงมองไม่ออกวันก่อนเจ้าก็ดูสมุดที่พี่ให้แล้วนี่ความชอบของเถิงอันปัวกับปันหัวไม่มีอะไรเหมือนกันเลยจะเข้าตาเขาได้ยังไงเจ้านะยังกลัวปันหัวยังท่านปัวของเจ้าอีกหรือไงพี่หญิงพูดอะไรนะ ได้ไม่พูดแล้วจ้าไม่พูดแล้วแต่ว่าวันนี้พี่มียาเสริมความมั่นใจจะมอบให้น้องพอดียาเสริมความมั่นใจเหรอได้ยินขันทีคุยกันว่าฝ่าบาทรงเคยถามเฉิงอันปัวว่าชอบปันหัวหรือไม่แล้วเฉิงอันปัวว่าอย่างไรท่านปัวกล่าวว่ามิอาจเอื้อมปฏิเสธเรื่องนี้ไปเฉิงอันปัวกล่าวเช่นนี้จริงเหรอพี่จะหลอกเจ้าไปทำไมเฉิงอันปัวกล่าวเช่นนี้ได้อย่างไรคนป่าเถื่อนอย่างปันหัวต่างหากถึงจะไม่คู่ควรกับเฉิงอันปัวอันนี้แล้วก็อันนี้เอาหมดเลยปกติคุณหนูซื้อทีละน้อยจู่ๆทำไมวันนี้ถึงซื้อเยอะล่ะครับข้ามีความสุขนะสองชิ้นนี้ข้าก็เอาด้วยคุณหนูซื้อช่างตาแหลมนักแป้งชาติสองชิ้นนี้เป็นสินค้าใหม่ที่เพิ่งมาสินค้าใหม่ไม่เห็นบอกข้าเลยก็ว่าทำไมวันนี้นกกังเขนถึงร้องไม่หยุดที่แท้เพราะท่านหญิงจะมาเชิญนั่งเลยครับท่านหญิงท่านหญิงดูสดชื่นยามศพเรื่องมงคลจริงๆวันนี้ดูอิ่มเอิบสุขใสตายจริงไม่ง่ายเลยนะที่ได้เจอคุณหนูสือข้ายังคิดว่าปกติเจ้าอ่านแต่ตำราไม่ชอบแต่งตัวซะอีกที่ไหนกันล่ะท่านหญิงข้ายินดีด้วยที่งานแต่งของท่านหญิงกำหนดแล้วแปลกจริงคุณหนูอะไรแปลกเหรอจะว่านี่ยังไม่ทันปีใหม่เลยก็มีคนถอยมาอวยพรซะแล้วนั่นน่ะสิไอ้เอ้ยท่านหญิงหมายความว่าอย่างไรเจ้าคิดอย่างไรข้าก็หมายความอย่างนั้นเห็นเขาว่ากันว่าที่ว่าที่ว่ารับมาไม่คืนไม่เหมาะสมใช่ในเมื่อคุณหนูสือยินดีกับข้างั้นข้าก็ขออวยพรให้คุณหนูสือสมปรารถนาได้กินเนื้อหานฟ้าอย่างเฉิงอันปัวนู่นเนื้อหานฟ้าปกติท่านก่อเรื่องยังไงก็ได้แต่ข้าไม่ได้ออกเรือนยายท่านหญิงกล่าวคำทำลายชื่อเสียงข้าเช่นนี้ตายวันนั้นที่ดื่มชาในจวนสือคุณหนูสือไม่ได้ชอบเฉิงอันปัวเหรอเนี่ยมิเข้าตาอุตาไม่เข้าตางั้นช่างเป็นคู่ที่น่าเสียดายจริงๆยังสวยชายหล่อแต่ข้าว่าคุณหนูสือแก้มแดงเต่งต่างจะตายไม่ต้องใช้ผงชาติหรอกนี่เท่าแกข้าจะเอาของใหม่สองชิ้นนั่นเอาหมดเลยก็คือข้าเลือกของนั่นก่อนนะอุตายอุตายแล้วนี่ข้ายันของที่คุณหนูสือหมายปองสินะขอโทษทีขอโทษทีท่านหญิงปันท่านรู้จักคำว่ามาก่อนมาหลังหรือเปล่าคะเฮ้ยเจ้ามันบ่าวบ้านไหนเนี่ยได้มารยาทจริงๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรพูดแล้วมันก็แปลกดีนะของที่คนอื่นอยากซื้อแต่ซื้อไม่ได้ชอบกรูกันมาที่สกุลปันวิตายจริงคุณหนูหมายถึงฉันอันปัวหรอนี่อย่าพูดส่งเดชอย่าพูดส่งเดชสิงั้นในเมื่อวันนี้คุณหนูสือชอบผงชาสองตลับนี้ข้าเหลือไว้ให้แล้วกันเพราะยังไงของที่ยอมได้มีจำกัดใช่ไหมผงแป้งมันปฏิเสธคนไม่ได้ท่านหญิงกล่าวถูกต้องแป้งไม่อาจปฏิเสธท่านแต่ท่านน่ะได้ท่านหญิงสูงศักดิ์เช่นนี้ไม่ใช่ใครก็อาจเอื้อมได้หรอกนะนี่คนอะไรเนี่ย